รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ไปดูเรื่องของหมอปลาที่ตอนนี้กลายเป็นคนปราบพระย้ำนะคะพระอรัชชีนะคะก็คือพระนอกรีดคือปราบผีมาก่อนแล้วก็มาปราบพระอรัชชีถูกไหมคะแต่ตอนนี้มีวัดแห่งหนึ่งที่พิษณุโลกขึ้นป้ายคือห้ามหมอปลามาเหยียบวัดเออแล้วก็เหมือนกับหมอปลามีหน้าที่อะไรมีอะไรตำแหน่งแห่งหนใดถึงจะมาบุกวัดตรวจสอบวัดเออมาคนนี้ก็น่าคิดนะไม่แล้วทุกคนที่มองแบบเฮ้ยเดี๋ยววัดขึ้นป้ายแบบนี้ดูร้อนตัวแล้วหนึ่งนั่นน่ะสิเขาบอกไม่ผิดจะกลัวอะไรใช่ใช่ปราบผีพระอย่ากลัวสิถ้าพระไม่ใช่ผีน้องไหมคะพอขึ้นปั๊บเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความนะคะร่วมปลุกกระแสห้ามหมอปลาเข้าสร้างความวุ่นวายในเขตวัดทำตัวอยู่เหนือกฎหมายใช้อำนาจอะไรแค่อ้างว่ามีคนร้องเรียนก็บุกค้นวัดได้ทุกซอกทุกมุมโดยไม่ต้องมีหมายค้นถ้าแน่จริงมีคนแจ้งว่าบ้านนี้ค้ายาบ้านนั้นค้าของเถื่อนกล้าเข้าค้นเหมือนเข้าค้นวัดไหมก็เคยมีนะกรณีที่ความเดือดร้อนชาวบ้านเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับพระและผีเหมือนหมอปลาก็ไปอยู่นะแต่มันก็เหมือนสะท้อนให้เห็นว่าเอ้าแล้วองค์กรที่กำกับดูแลเขาไม่ดูเหรอถึงขนาดที่หมอปลาต้องไปทำอ่ะใช่ทำไมที่ไว้วางใจของสังคมกลายเป็นหมอปลาไปแล้วแล้วยังมีข้อความต่อเนื่องว่าถ้าแน่จริงมีคนแจ้งไปแบบนี้ใช่ไหมคะวัดเป็นนิติบุคคลเจ้าอาวาสเป็นพนักงานทุกวัดควรขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาฝ่าฝืนเข้าไปทำแบบนี้ที่เคยทำกับวัดไหนให้ฟ้องเลยผิดถูกว่ากันไปที่ศาลไม่เช่นนั้นหมอปลาจะย่ำยีพระตลอดไปกล้าไปทุกวัดก็ต้องกล้าไปขึ้นศาลทุกคดีนะหมอปลาอย่างเงี้ยค่ะชาวเน็ตคอมเมนต์เยอะเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทางลบนะคะกับการขึ้นป้ายนี้คือมองว่าร้อนตัวไปหรือเปล่าถ้าพระไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวถูกไหมคะบางคนมองว่าพระและวัดที่ดีๆที่อยู่ในพระธรรมวินัยจะไปกลัวหมอปลาทำไมใช่ถ้าไม่ผิดไอ้หมอก็ไม่อยากไปหรอกเหนื่อยวัดนี้มีพิรุธมันก็น่าคิดนะจริงทีนี้คนที่ออกมาให้กำลังใจคุณรู้ไหมว่าเป็นอาจารย์ออสนะจริงอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจะเอาคราบอสุจิไปตรวจก็คือฝากอาจารย์ออสนะค่ะคือเหมือนทำงานร่วมกันในสายวิทยาศาสตร์ถูกไหมถึงแม้ว่าหมอปลาจะดูเป็นสายศาสตร์ก็ตามแต่หลังๆก็เรื่องวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะพึ่งพากันได้พึ่งพากันได้อาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.วิราชัยพุทธวงศ์ค่ะภาควิชาเคมีศิลปศาสตร์ค่ะของมอเกษตรเรารู้จักท่านอยู่แล้วท่านโพสต์ข้อความว่าเซฟหมอปลาสู้ๆโอ้โหออกสลงเชียร์เลยนะใช่คือเป็นคนละสายก็จริงแต่ตอนนี้ทำงานร่วมกันแกไม่มั่วไม่ปั่นไม่ขยี้แกเอาความจริงเอาตัวเข้าแลกความยุติธรรมให้คนเดือดร้อนโดยแท้จริงแกไม่ได้หิวแสงเพราะแกมีแสงในตัวทำให้แกและอาจารย์ออสไปกันได้ในเส้นทางintersection นะคะก็คือเหมือนจะคนละสายแต่ไปด้วยกันได้ล่าสุดเพจหมอปลาช่วยด้วยค่ะก็โพสต์ภาพป้ายนี้เหมือนกันแล้วเขียนว่าป้ารัตนาบอกว่าเดี๋ยวไปหานะพระคุณเจ้าป้าก็ดูข่าวอยู่นะเดี๋ยวจะไปสาบแล้วให้พระลงโทษหลังจากโพสต์เรื่องราวนี้ออกไปในเพจของหมอปลาช่วยด้วยคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะนะคะหมอปลาก็บอกว่ามีคนส่งภาพให้ดูแล้วสงสัยเหมือนกันว่าผมผิดอะไรทำไมวัดนี้ถึงขึ้นป้ายแบบนี้ทั้งที่เจตนาก็ดีกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอดพระดีๆจะกลัวอะไรเสียใจเหมือนกันนะตัวหมอปลาเนาะขออย่าเพิ่งปลดป้ายออกเพราะถ้าปลดป้ายถือว่าคุณกระจอกเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าล่าสุดเป็นยังไงฟังหมอปลาตอนนี้ก่อนค่ะผมผิดอะไรผมแค่ปกป้องพุทธศาสนาพระดีๆกลัวอะไรแต่ถ้าพระชั่วๆหากินกับผ้าเหลืองเนี่ยผมไม่เอาไว้และผมยืนยันตรงนี้เลยว่าอย่าปลดป้ายนะให้ติดไว้เพราะถ้าคุณปลดป้ายผมถือว่าคุณกระจอกและผมจะไปคนไปถามเองว่าศรัทธาผมขนาดนั้นเลยเหรอเลยต้องเอารูปผมไปปิดสรุปปลดป้ายแล้วค่ะอ้าวคุณพระหมอแหลบแพนด้าหมอแหลบเกาะกระแสเหมือนกันนะเนี่ยแกมาทุกประเด็นเหมือนกันนะดูเนี่ยเอาออกแล้วนะคะหมอปลาบอกแล้วออกสิกระจอกนะจ้างทำมาซะแพงเชียวคือเอา
ออกแบบนี้แต่ประเด็นไม่จบหรอกค่ะแล้ววัดนี้วัดอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวป้ารัตนากับหมอปลาจะไปถึงที่คือเราก็อยากรู้เหตุผลของการขึ้นป้ายคือในความเป็นส่วนตัวนิติบุคคลตามที่ทางวัดชี้แจงเราเข้าใจนะเออแต่ก็ต้องดูเจตนาของหมอปลาทุกครั้งที่ไปจับพระอารัชชีแล้วมันเป็นพระอารัชชีจริงหรือเปล่าก็เป็นจริงๆทั้งนั้นในข่าวคือถ้ามันไม่จริงหมอปลาก็ต้องโดนฟ้องก็ตามกฎหมายอ่ะเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ผิดอย่าไปกลัวถ้าอยู่ในธรรมวินัยอย่าไปกลัวค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม